มีแต่ไม่เห็นฟังให้ดีนะครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเห็นแต่ไม่มีนะครับมีอะไรเนาะเขียนตัวใหญ่หน่อยมีแต่ไม่ต้องเล่นสีเล่นสีเห็นนี่ต้องเล่นสีเล่นสีเห็นแต่เฮ้ยเห็นเล่นสีเล่นสีเล่นสีแต่ไม่มีนี่แหละนี่แหละที่บอกว่าภาษาพระอรหันต์นะครับนี่นี่มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีคือภาษาของพระอรหันต์นะคุณโยมอะไรมันจะปานนั้นลุงเอาละกลับกันอธิบายความทีนี้ครับให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไม่ใช่อะไรครับลุงออกไปไงน้องงานนี้มีแต่ไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นมันผมว่ามันง่ายนะเช่นอากาศอากาศที่หายใจอยู่รอบข้างบ้านมีแต่ไม่เห็นมีแต่ไม่เห็นเช่นอากาศนะอากาศอยู่บ้านท่านบ้านใช่ไหมฮะมีแต่ไม่เห็นเช่นอากาศใช่ไหมยังมีลึกกว่าอากาศเพียงและยังมีอยู่ภายในอากาศอีกคืออะไรค่อยว่ากันเอาตัวนี้ไว้ก่อนไว้เป็นคำถามในใจก่อนรับได้นะครับมีอากาศมีแน่นอนแต่มันไม่เห็นหรือจะล้อนี่ก่อนดีกว่าเพราะผมรู้ว่ามันจะเข้าใจยากผมล้อภาษาให้เล่นก่อนนะครับมาถึงตรงนี้มันคงล้อภาษาไปมาไม่ได้แล้วครับนะเพราะมันเข้าเรื่องแล้วเข้าเนื้อหาแล้วนะครับถ้าล้อไปมาก็ถอยไปที่เก่าอีกแล้วท่านก็งงไอ้ผมพลตีลกาสามตลบผมก็ไม่งงอยู่แล้วผมเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เอานี่เป็นคำถามไปก่อนนะครับว่ายังมีเล็กกว่าอากาศที่นี่คืออะไรโอเคนะครับกลับมาถึงเห็นก็ไม่มีทีนี้เห็นแต่ไม่มีโอ้โหตัวนี้จะฆ่ากันตายคือตรงนี้ครับจริงเห็นแต่ไม่มีจะฆ่ากันตายคือตรงนี้เห็นแต่ไม่มีเห็นโอเคได้เรื่องมองเห็นไหมครับเนี่ยเห็นเนาะก่อนชิ้นเนี่ยเรายกตัวอย่างง่ายๆครับผมว่าใครมีลูกมีหลานเนาะคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ได้ใช้เด็กคนหนึ่งบอกว่าไปหยิบกระป๋องนมอยู่มุมห้องมาให้หน่อยหรือว่าอยู่ในห้องมาให้หน่อยหรือว่าอยู่ข้างรั้วริมรั้วมาให้หน่อยเด็กก็เดินไปต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไปก็บอกว่าไม่มีเด็กเขาจะบอกว่าไม่มีครับพ่อแม่ให้ไปหยิบกระป๋องอยู่ในห้องเด็กเดินไปหาไม่เห็นกระป๋องเด็กจะบอกว่าไม่มี
ไม่มีเฮ้ยมีสิพ่อบอกว่ามีสิดูดีๆมันมีมันมีมีแน่นอนเพราะว่าก่อนที่พ่อจะลุกจากที่นั่นมาที่นี่มานั่งที่นี่พ่อเนี่ยเอาวางไว้ตรงนั้นวางกระป๋องไว้ในห้องนั้นลูกก็พยายามหาบอกไม่มีนะฟังดีนะไม่มีไม่มีเอาล่ะเสร็จแล้วก็พ่อลุกเข้าไปลุกเดินไปเลยไปจูงกันไปไปด้วยกันทั้งพ่อทั้งลูกไปถึงก็เดินเหยียบกระป๋องโป๊ะนี่ไงมันมีอ่ะไม่เห็นเหรอตาเนี่ยตาเธอไม่เห็นเหรอเนี่ยมันมีเหยียบโป๊ะเหยียบแตกโป๊ะอย่างเงี้ยเห็นไหมมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีผมล้อภาษาให้ฟังอย่างนี้ make sense บ้างไหมครับ get into บ้างไหมง่ายๆเนี่ย get เนาะ get เนาะอ้าวล่ะไปต่อก็อธิบายผ่านอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เช่นเห็นวัตถุสิ่งของเนี่ยนะแต่ทำให้มันแตกซะทีนี้เห็นไหมทำให้มันแตกทำวัตถุสิ่งของตัวนี้ให้มันแตกกระป๋องอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทำให้มันแตกซะทำให้มันแตกตีแตกเห็นไหมมันก็กระจายเห็นเห็นอ่ะพอตีแตกปุ๊บมันก็ไม่มีเหมือนง่ายๆไม่ต้องตีแตกหรอกเล่นเฮิร์บลุงออกนี่แหละครับเชื้อเพลิงนุ่งออกเลยนี่เนี่ยมีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมีใช่ไหมยาในมวลยาเนี่ยมีเนี่ยมีไหมนี่คือรูปเนี่ยครับมีนะต่อไปมันก็จะไม่เห็นทีเนี้ยครับมีมีเปลี่ยนสถานะซะให้เป็นควันแล้วก็มองแค่เห็นควันทีเนี้ยโอเคนะต่อไปเปลี่ยนสถานะเห็นควันนะดูนะครับแน่เป็นควันแล้วเห็นไหมนั่นมีมีสถานวัตถุก้อนหินก็ได้ควายหนึ่งตัวก็ได้นะภูเขาหนึ่งลูกก็ได้โลกใบนี้ทั้งใบก็ยังได้อ้าวเอาสิอ้าวเอาเปล่าโลกทั้งใบก็ยังได้ตรงนี้เห็นไหมยังรูปรูปรูปเห็นไหมเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปนะเรื่องรูปนามเป็นเรื่องหนึ่งนะได้จะอธิบายคำว่ารูปนามให้รู้คำว่ารูปมันจับต้องได้มีเชฟรู้จักเชฟไหมเนี่ยหรือเชฟส่วนนูนส่วนว้าวไงไม่ใช่เชฟแบบ35 36 22 36ไม่ใช่นะอันนั้นมันเชฟแบบนั้นคนละเรื่องอันนี้มันเชฟนั่นคือรูปร่างธรรมดาโอเคครับโอเคนะเนี่ยเห็นก้นบุหรี่เห็นควันบุหรี่อีกต่างหากอสูรไปเห็นควันอ้าวหายไปไหนล่ะไม่เห็นควันแปลว่าไม่มีควันไม่มีควันจึงไม่เห็นควันเนี่ยมีแต่ไม่เห็นนะแรกๆเห็นแต่ไม่มีแล้วอะไรเนี่ยเห็นแต่ไม่มีคือเห็นแต่บุหรี่เห็นแต่ไม่มีพอเวลาสูบปุ๊บมีควันมีควันเอาหายไปไม่เห็นเลยนี่แหละครับคำว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีง่ายนะนั่นแหละครับคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายเรื่องนี้ครับถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงมาพูดเดี๋ยวโอ้โหยิ่งเข้าใจง่ายกว่านี้อีกทีหนึ่งเพราะภาษาไทยคือภาษาเผ่าของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้อยู่แล้วนะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ในโลกเนี่ยที่ไหนก็ตามทีละมาเล่าให้ฟังโอ้โหมันยิ่งง่ายกว่านี้เยอะเลยนี่ขนาดลุงจำลองสถานการณ์มาให้นะเนี่ยนะ get into เข้าใจยากหรือง่าย
ผมบอกอ่ะ depend on ท่านแปลว่าอะไรไม่รู้ขึ้นอยู่กับท่านทีเดียวเห็นไหมครับภาวะอย่างนี้วาระอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อเชื่อง่ายง่มากเชื่อยากง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่มาปิดหน้าจอไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีสิ่งโง่ระวังให้ดีนะโยมระวังให้ดีระวังโง่ดักดานนะมา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 รีบมารีบมามาดูแล้วจะได้ไม่โง่ประมาณนั้นนะครับมาดูมาฟังจะได้ไม่โง่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นกาลมาสูตร10ข้อนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วตอนนี้เห็นไหมอย่าเชื่อคนที่เขาพูดต่อๆกันมาเล่ากันมาเยอะโอ้ยบรรยายมาเยอะนักเล่านักเล่านิทานทำมาเยอะยกเอาหลวงพ่อหลวงพี่นั่นมาเยอะโอ้ยตา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 ยร้อยแปดประการเยอะเลยโอเคนะพอลำดับได้สิตอนนี้มีเยอะมากอยู่หน้าจอทุกวันยูทูบโอ้ยเยอะแยะเลยแต่พอเวลาเข้าสู่ภาษาของพระอรหันต์เปอะเท่านั้นแหละครับก็ยินดีท่านที่เคยสดับเรื่องราวของนักเล่าเรื่องต่างๆนาสารพัดร้อยแปดมากเล่ามาสับแล้วก็มาเจอสิ่งนี้อ๋อพระโถเอ้ยมันอยู่แค่ปลายจมูกนี้เองพระโถเอ้ยมันไม่ได้ยากเลยมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีแค่นี้เองต่อไปก็เลิกฟังเลยทีนี้ไม่เสียเวลาฟังนู่นนี่แหละเรื่องเราไม่ต้องเสียเวลาฟังเรื่องเล่าแล้วทีนี้ใช่ไหมอ้าวมันถึงสุดๆแล้วเนี่ยนี่เป็นต้นนะฮะยังไม่พอกับบรรยากาศโลกยังได้ด้วยวันนี้อธิบายทางภาวะให้เรียบร้อยนะครับหรือยังไม่พอยังมาทางเรื่องโลกอีกทีนึงก็ยังได้แต่ถ้าหากว่าฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะครับโอเคยังได้ลุงนี่สบายอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในตัวแถวนี้ครับอากาศนะอย่าลืมหน้าอากาศนะนี่ถ้าตีแตกปุ๊บฝั่งนี้ฝั่งรูปฝั่งน้ำนี่นะครับฝั่งน้ำเหมือนกันทำให้เหมือนกันเนี่ยอากาศคืออากาศนะครับอากาศนะแตกเล็กเป็นไรเอ่ยคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองห้ามต่อรองเด็ดขาดคำพูดต่อไปนี้ห้ามเลยนะห้ามเลยนะครับนะถ้าเป็นพลังงานก็คือที่รำเรียงมาคือพลังงานศักดิ์นะพลังงานศักดิ์ก็คือ potential energy นะ potential energy นะคนที่เขาเรียนกันมานะเขาจะใช้ว่า EP นะครับตัวย่อ potential แปลว่าศักยภาพนะ potential energy ก็คือพลังงานนั่นคือพลังงานศักดิ์แต่ลุงออกบอกว่า PE ครับผมนั่นนะ PE นี่เองครับอากาศเนี่ยเวลามันแตกตัวไปแล้วเนี่ยเขียนไว้หน่อยอากาศนี่อากาศเดี๋ยวจะงงนะทำให้แตกตัวปุ๊บเนี่ยเราแบ่งครึ่งซะก็คือนิวเคลียสนั่นเองอ่ะเมื่อพูดถึงก็ต้องพูดกับว่านิวเคลียสพอเวลามันแตกตัวปุ๊บทำไงก็แล้วกันเป๊ะนี่แตกไปปุ๊บนะโป๊ะเนี่ยฮะตรงกลางนี่ครับคือ PE นะครับจำเลยครับอากาศทั่วๆไปรอบข้างท่านยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยใช่ไหมครับแปลว่ามันล้ำลึกเข้าไปในศูนย์กลางของอากาศคือนิวเคลียสนี่แหละคือ PE เลยครับนั่นพลังงานบริสุทธิ์นะคะจำไว้ด้วยครับและนี่คือลุงงอก Pure Energy ตามที่ได้กรุณาตามที่ได้ดูได้รู้ได้ติดตามกันมานะครับลุงงอก Pure Energy อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันซ้อนซ้อนแสงโอเคลุงออกเพียงจีเพราะนั้นลุงนี่พูดจัง PEP พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพูดจังนะครับหวังว่าคงจะ get into ไปแล้วนะส่วนนี้นะครับเอาล่ะกลับมาอีกด้านหนึ่งทีนี้จะพูดถึงเรื่องรูปนะอันนี้น้ำล้วนๆนั่นเห็นรูปอ่ะ
มีแต่ไม่เห็นพูดจาในฝั่งนามครับฝั่งนามธรรมนามธรรมเนี่ยครับรูปนามนี่นะครับเรื่องรูปเนี่ยฝั่งเนี้ยพูดจาเรื่องของนามธรรมโอเคไหมครับมีแต่ไม่เห็นคืออากาศอากาศเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับตรงนี้นะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในอากาศนี่คือพลังงานพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพูดในฝั่งนามโอเคไหมครับนะเข้าใจอย่าลืมนะพุทธศาสนามีเรื่องรูปเรื่องนามนะครับโอเคนะกลับมาถึงรูปฝั่งพูดในฝั่งรูปที่นะครับไอ้คำว่าเห็นเห็นก้อนหินเห็นแร่ธาตุก็ได้อ้าวเห็นแร่ธาตุแร่ยูเรเนียมก็ได้เมื่อตีให้แตกซะก็จะกลายเป็นพลังงานนะครับตีให้แตกปุ๊บก็จะกลายเป็นพลังงานพลังงานตัวนี้ตีให้แตกก็เป็นพลังงานพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นี้เขาเรียกว่านิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองมาแล้วคุณไอน์สไตน์มาแล้วนะพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานนิวเคลียร์ลบคำว่าไม่บริสุทธิ์ไปซะนั่นให้มันเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซะเลยเห็นไหมพลังงานที่ว่านตีแตกปุ๊บก็จะกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์นะพลังงานนิวเคลียร์มันละเมื่อเป็นพลังงานนิวเคลียร์อะไรเกิดขึ้นมันก็เข้าสู่สมการของไอน์สไตน์แล้วครับนะเห็นมั้ยเข้ามาสู่สมการไอน์สไตน์แล้วครับก็คือตรงนี้เห็นยังนี่นะฮะตัวนี้ครับสมการไอน์สไตน์ก็คือตรงนี้แหละครับ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2แล้วครับเห็นอย่างเพ่เห็นนะเห็นอย่างพอไหวไหมงงไหมไม่งงมั้งนะลองตัดภาพขึ้นอีกโอเคโอเคตัดภาพมันจะเห็นชัดเห็นไหมมันจะเข้ากันได้นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเข้ากันได้นะฝั่งนี่เห็นไหมเห็นไหมลองเลื่อนหรือฮะอย่างเงี้ยเห็นหรือยังมันต้องปิดฝั่งนี้ไว้มิดปิดให้มิดไปเลยพี่มันถึงจะไม่งงฮะเพราะพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยก็มาจาก EMC square เนี่ยครับของไอน์สไตน์ที่ให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยนะเขียนเอาไว้ดีกว่านะ E กับ MC ยกกำลังสองให้มันชัดๆไปเลยวันนี้ไหนๆก็ได้จั่วภาษาพาหันเรียบร้อยแล้วนะ Eเท่ากับ m c ยกกำลังสองมาให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่คือพลังงานนิวเคลียร์ให้รู้ว่าอย่างนี่ฝังรูปนะแล้วเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลุงก็พยายามบอกแล้วว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมยังเห็นหรือยังมาเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมยังไม่บริสุทธิ์มันจะมาลงกันตรงนี้อากาศก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าศูนย์กลางอ่ะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับนี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ้โหจริงๆแล้วนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องของ EMC square มาเนี่ยมาถึงวันนี้อ๋อพะโถเอ้ยกูคำนวณกันเกือบแย่หัวแทบแตกเวลามาฟังภาษาลุงออกพูดเอ้ยมันง่ายเว้ยใช่มันซ่อนอยู่ในความยากนะคุณโยมแหน่ไปโน่นเนี่ยมาโอ้ยอย่างนี้ก็ผูกขาดสิลุงเอ้ยถ้าผูกขาดก็เก็บไว้ในกระเป๋าพูดจะมาเล่าให้ฟังทำไมเล่าเออถ้าผูกขาดใช่ป่ะใช่ไหมล่ะถ้าผูกขาดจะมาเล่าให้ฟังไปทำไมเล่าเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยสมการเนี่ยอย่าสงสัยตรงนี้นะห้ามสงสัยหมายความไงเดี๋ยวเราไปห้ามสงสัยนี่ๆหมายความไงนะฮะ EMC นี่มันเล็กกว่า LME นี่เนี่ยนะ
อินอาจจะกลายเป็นนี่เห็นนะเดนิโอมันจะกลายเป็นอะไรเอลมี่รอไปแล้วนะดูกันเอลมี่รอกันนะดูนี่ยังเอลมี่รอหนักกว่านี้อีกเธอนึงระยะนี้เอาแค่นี้ก็พอฮะจะเป็นเอลมี่รอเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะครับเอลมี่รอเนี่ยมันพูดถึงพลังงานตั้ง6อย่าง7อย่างนะเอลมี่รอเนี่ยทำไปเล่นเลยครับอันนี้แค่พลังงานอะไรพลังงานนิวเคลียร์ท่านเองเห็นไหมเห็นไหมไอน์สไตน์ได้แค่พลังงานนิวเคลียร์ให้ดูไว้นะแต่เอลมี่รอนพลังงานอีกเยอะแยะด้วยเห็นไหมไปนู่นตะแล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 นตะละแลนแตนแตนแตนผมหาอะไรเนี่ยผมหาอ๋อหาฝาปากกาโถยโอเคครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็หวังว่าคงจะตามลุงฐานเพราะถ้ามากกว่านี้ผมว่ายุ่งครับผมจะรู้ว่ามันยุ่งนะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันพยายามดูให้เข้าใจดูบ่อยครับเรื่องพวกนี้เพราะว่าสิ่งที่จะรู้มาตรงนี้สิ่งที่มารู้ตรงนี้มันไม่ใช่รู้โดยการไปอ่านมามันไม่ใช่รู้โดยการไปฟังมาโอเคมันไม่ใช่รู้โดยการไปขีดเขียนคำนวณมามันไม่ใช่ต้องอาศัยนู่นนะฮะอีกศาสตร์ด้านนี้คือพุทธศาสตร์นู่นนะพุทธศาสตร์จะว่าด้วยอริยสัจ3นู่นทุกข์สมุทัยนิโรธนู่นมันก็ไปถึงนู่นอีกอันนึงคือจิตศาสตร์ใช่มั้ยครับนะมันมาจากจิตศาสตร์ผ่านภาษาพุทธศาสตร์มาเป็นภาษาพุทธศาสตร์เมื่อกี้ยังบอกว่ารูปกับนามไงฝั่งนี้รูปฝั่งนามนะฝั่งนี้ฝั่งรูปนะนี่ภาษาพุทธศาสตร์ใช่มั้ยครับแล้วพอเวลามาแยกเป๊ะเป็นภาษามนุษย์โลกใช่มั้ยก็คือนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์นั่นเองใช่มั้ยครับก็คือเรื่องรู้ใช่มั้ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้อย่าคิดว่าง่ายนะคุณโยมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุฝั่งตรงนี้ผมพูดเรื่องอะไรกลุ่มสาธุนะก็พูดถึงเรื่องของไอ้มัจจุราชใช่มั้ยโอเคนะกลุ่มโอมผมก็พูดเรื่องของไอ้ราหูใช่มั้ยล่ะกลุ่มอเมนผมก็พูดเรื่องของไอ้ซาตานใช่มั้ยล่ะกลุ่มอามินผมก็พูดเรื่องของไออะไรล่ะไอ้ชัยตอนใช่มั้ยมาสาภาพรวมเลยภาษาทันสมัยเลยก็คือไวรัสเองครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไวรัสนะจะเรียกมันเขียนถูกเปล่าเนี่ยว่าถูกไวรัสจะเรียกว่าโคโรนาหรือโคโรนหน่อยอย่าไปสนใจกับมันเพราะไอ้ตัวนามสกุลมันเนี่ยอะไรก็ได้นะต่อไปเขาว่าไวรัสโคโรนานะถ้าลุงจะบอกว่าต่อไปเนี่ยไวรัสเดี๋ยวนะไวรัสเดี๋ยวนะนึกก่อนไวรัสเอสก็เด้งแหละไวรัสเอสเข้าไปเลยไม่ได้นะลุงไม่ได้นะเอสมาจากอะไรเดี๋ยวเขาโทรใส่โคดอะไรเข้าไปก็ได้พวกเนี้ยอย่างนี้เหมือนกันจะใส่โคดอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะก็เขียนแปลงค่าไว้สิครับเอสหมายถึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ยากอะไรกันอันนี้ก็เป็นภาษาดื้อๆอยู่แล้วนะไวรัสต่อไปเป็นไวรัสเอด้วยเอสด้วยลุงจะตั้งชื่อนี้เอาไว้ไอ้โคโรนาลบทิ้งไปในแผ่นดินโลก สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาอย่างไรสบายไม่มีปัญหาเราตามเข้ามาเยอะแล้วพี่นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับลูกไทยหลานไทยคนไทยแล้วก็ภาษาไทยภาษาพ่อขุนด้วยตามตะวันตกมาเยอะแล้วอีกหน่อยก็จะเป็นเบี้ยล่างฝั่งตะวันออกต่อเห็นหรือยังฝั่งตะวันตกเขาไม่เอาแผ่นดินนะฝั่งตะวันออกก็แผ่นดินด้วยนะให้รู้ไว้นะครับยังงึมงำอยู่หรือเปล่ามาแล้วครับเรื่องอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะวันนี้ลุงออกพูดคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเช่นหมูหมากาไก่ช่างเมาหมูหมากาไก่ประสิวประสอยกุ้งหอยปูปลา
รวมทั้งเกียรติจนาและดักแด้นวลเด่นไปยังทุกสิ้นถอยมาทางด้านนี้ครับผมนะถอยมาหาธรรมดาธรรมชาติถอยมาธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ก็ร่างกายจะแข็งแรงงอกงามนะครับอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเอาไว้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นที่มาที่ไปในการที่มาร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้ในวันข้างหน้าวันนี้รู้และเข้าใจนะวันนี้รู้และเข้าใจวันหน้าจะพาเข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเป็นยังไงจะได้เป็นชาติสุดท้ายทีหนึ่งแต่ต้องคุยกับไวรัสรู้เรื่องนะรู้ไว้ถ้าจะอยากเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องคุยกับไวรัสณวันนี้เขาเรียกกันว่าไวรัสโคโรนาวันนี้คือวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2563จบข่าวไหมครับ Thank you very big เปลี่ยนเรื่องไปเนี่ยเอาเรื่องอะไรเนาะลุงลุงเอาเรื่องอะไรเนาะต่อ เห็นไหมลุงใช้นี่ทางใจเรียบร้อยแล้วเนาะทวงอะไรทีเนี้ยจะทวงหนี้แบบไหนทีเนี้ยหนี้เงินใช่ไหมเอาใครเป็นหนี้ลุงเอ้ยโทษลุงเป็นหนี้ใครลูกหนี้เขาไม่ได้เสนอตัวใช้หนี้นะให้รู้ลุงหนี้มีแต่เจ้าหนี้มาทวงนั่นเนี่ยงั้นใครก็ตามเป็นเจ้าหนี้ลุงออกมาทวงซะไม่งั้นจะไม่ได้นะเอารีบรีบซะนะใครรู้ว่าตัวว่าเป็นหนี้ลุงเอ้ยใครรู้ว่าใครรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ลุงออกเอาไหมจะบอกเอาไหมบอกเอาไหมบอกเอาไหมลุงจะบอกว่าใครคือเจ้าหนี้ลุงออกเอาไหมจะบอกเอาไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบนั่นแหละคือเจ้าหนี้ลุงออกทุกท่านด้วยครับเห็นไหมท่านเนี่ยคือเจ้าหนี้ของลุงออกงงไหมไม่งงนะ อธิบายก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยสบายอยู่แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบคือเจ้าหนี้ลุงงอกยังไม่พอมนุษย์ในโลกนี้อยู่นอกจอนี้ก็เป็นล้วนแต่เป็นเจ้าหนี้ลุงงอกหมดโอเคไหมลุงงอกเกิดมาเพื่อใช้หนี้คนเหล่านั้นนี่อะไรรู้ไหมนี่กรรมก็ได้ดีไหมเข้าท่านะเข้าท่านะเข้าท่านะภาษานี่ไม่ธรรมดานะดูเห็นไหมท่านทั้งหลายเป็นเจ้าหนี้ลุงหงอกเพราะฉะนั้นชาตินี้ลุงหงอกต้องใช้หนี้ทุกคนต้องให้จบและจะไม่ต้องมาเกิดอีกไงเป็นชาติสุดท้ายไปเลยดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะใช้หนี้กรรมให้หมดเหมือนลุงหงอกก็ต่างคนต่างใช้หนี้กันดีไหมต่างคนต่างใช้หนี้ของกันและกันดีไหมครับได้ข่าวเท่าสุดท้ายว่าใครได้ใครเสียวะนี่ก็ไม่ได้ไม่เสียทั้งคู่เพราะว่าเวลาไปวันเบิร์นแล้วไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยใช่ป่ะเห็นไหมสุดท้ายไม่ได้ไม่เสียทั้งคู่ผมก็ไปวันเบิร์นไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเหมือนกันผมก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่าท่านก็เหมือนกันนะครับไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่ความดีความไม่ดีก็เอาไปไม่ได้